สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายแน่นอนเลยครับว่าสปอยมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับตอนที่60ได้มีสปอยมาว่าเบจิต้าเขาจะโชว์เท่ๆพร้อมกับการทำท่าประจำตัวของเขาก็คือการชี้มาที่ตัวเองจึงทำให้หลายคนก็แซวไปแหละครับว่าเบจิต้าเนี่ยมันต้องเป็นกระสอบทรายอีกแน่เลยวันนี้ผมก็เลยแบบว่ามีไอเดียแล้วกันเรามาทำแบบว่า10บุคคลที่เคยกระทืบเบจิต้ากันดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าพี่แกนะครับผ่านมือผ่านทีนะฮะมาเยอะแยะมากมายเลยถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันดีกว่าว่าจะมีคนที่คุณเนี่ยเคยชื่นชอบบ้างหรือไม่เริ่มที่คนที่1หมายเลข18อีก1ความอัปยศอดสูนะครับของเบจิต้าเลยก็ว่าได้จากการที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งชาวไซย่านะครับดันมาแพ้กับผู้หญิงนะครับอย่างหมายเลข18ได้หากมองอย่างผิวเผินแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนที่โดนกระทืบเนี่ยไม่ใช่เบจิต้าเนี่ยก็คงจะไม่เป็นอะไรใช่มั้ยครับแต่ด้วยเกียรติของเจ้าชายชาวย่านะครับและการโม้ของพี่แกก่อนหน้านี้เนี่ยว่าพี่แกเนี่ยเทพมากๆเลยแต่ท้ายที่สุดนะครับโดนหมายเลข18เนี่ยเตะเป็นลูกหมาเลยนะครับในตอนนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะฮะเตะเป็นลูกหมาของจริงนะครับเพราะเบจิต้าเนี่ยโดนหมายเลข18นะครับเตะแขนเนี่ยจนแขนห้อยนะครับเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยในตอนนั้นคือหมายเลข18เปิดมาในตอนแรกเลยเนี่ยพี่แกนะครับโชว์พลังที่โหดมากๆขนาดหมายเลข18เนี่ยมีพลังน้อยกว่าหมายเลข17นะครับยังโหดขนาดนี้เลยในการที่ดูในตอนนั้นนะครับทุกคนเนี่ยต่างงงและรู้สึกว่าจะทำยังไงล่ะในเมื่อเบจิต้ามันเก่งขนาดนั้นแล้วยังพ่ายแพ้กับมาริสิบแปดได้ตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆเลยและนับได้ว่านะครับเบจิต้าโดนกระทืบตอนนั้นเลยเนี่ยบอกเลยว่าเสียรูปนะครับการเป็นเจ้าชายชาวไซย่าอย่างมากคนที่2เซลเพอร์เฟกต์ช่วงสมัยที่เบจิต้านะฮะยังห้าวเป้งนะครับในการต่อสู้อยู่เมื่อพี่แกมีพลังเยอะเท่าไหร่แล้วก็พี่แกก็มักจะโชว์พลังของตนเองเนี่ยใส่ศัตรูอย่างเสมอเลยและมักนะฮะจะประมาทในการต่อสู้ทุกครั้งในการปล่อยให้ศัตรูนะครับเพิ่มพลังของตนเองจนตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปก่อนหน้าที่เซลล์นะครับจะเป็นเซลล์เพอร์เฟกต์นะครับเบจิต้าเนี่ยสามารถกระทืบเซลล์ได้อย่างลูกหมาเลยในตอนนั้นแต่ในท้ายที่สุดนะครับเบจิต้าประมาทนะครับปล่อยให้เซลล์นะครับแปลงร่างนะครับเป็นเซลล์เพอร์เฟกต์ในการต่อสู้กับเขาซึ่งแน่นอนเบจิต้านะครับไม่สามารถสู้กับเซลล์เพอร์เฟกต์ได้เลยจนในท้ายที่สุดนะครับเขาเนี่ยต้องลงไปกองนอนกับพื้นแล้วก็สลบไปนะครับนั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เบจิต้าเนี่ยถูกกระทืบนะครับจนเสียรูปการต่อสู้เลยล่ะคนที่3อาราเล่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าคนอย่างเบจิต้าเลยเนี่ยแพ้กับอาราเล่เนื่องจากอาราเล่นะครับเป็น1ตัวละครนะครับที่ผู้แต่งดราก้อนบอลเลยเนี่ยเป็นคนวาดและสร้างขึ้นนะครับจึงทำให้นะครับอาราเล่มักจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องดราก้อนบอลอย่างเสมอเลยแต่เบจิต้านะครับเคยสู้กับอาราเล่นะครับและไม่สามารถจะสู้ได้เลยนะครับโดยเหตุผลเนี่ยที่ไม่สามารถสู้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าอาราเล่เป็นตัวละครแก๊กนะครับตัวละครแก๊กเนี่ยมักจะมีพลังที่เวอร์วังอหังการอยู่เสมอเลยทำให้เบจิต้าไม่สามารถชนะได้นะครับเป็นนั้นว่าเขาทำเอาฮานะให้เบจิต้าเนี่ยแพ้อาราเล่แต่ถ้าให้พูดถึงวัดพลังกันจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้ามันต้องเหนือกว่าอาราเล่อยู่แล้วถูกไหมครับแต่นั่นแหละฮะเป็นเพราะว่าอาราเล่คือการ์ตูนแก๊กจึงทำให้ตัวละครอย่างอาราเล่นะครับสามารถกระทืบเบจิต้าได้นะครับเป็นเด็กๆเลยคนที่4จอมมารบูอ้วนอีกหนึ่งตัวละครสุดโหดนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับโหดถึงขนาดที่เบจิต้านะครับพยายามงัดทุกวิถีทางในการสู้กับจอมมารบูอ้วนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสู้กับจอมมารบูอ้วนได้นะครับถูกจอมมารบูอ้วนเลยเนี่ยกระทืบอย่างเมามันจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเขาจึงทำการนะครับระเบิดตัวเองนะครับเพื่อสละชีวิตและจัดการจอมมารบูอ้วนแต่แล้วนะครับทุกการเสียสละของเขาเนี่ยไม่เป็นผลเลยนะครับบูอ้วนไม่ตายเท่ากับว่าเบจิต้าตายฟรีไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือสงสารเบจิต้าดีนะครับที่พี่แกเนี่ยยอมสละชีวิตนะครับแต่ว่าผลนะครับไม่ได้เกิดผลอะไรที่ดีต่อพี่แกเลยคนที่5จอมมารบูเด็กพูดถึงบูอ้วนแล้วก็ต้องพูดถึงนะครับคิดบูหรือจอมมารบูเด็กบ้างนะครับแน่นอนบูเด็กนะครับอาจจะไม่ได้มีพลังเวอร์วังอลังการมากมายสักเท่าไหร่นะครับไม่เท่ากับซุปเปอร์บูแต่บูเด็กนะครับก็มีพลังมากเพียงพอในการที่จะสามารถกระทืบเบจิต้าได้นะครับบูเด็กนะครับเป็นบุคคลที่ไม่มีจิตใจอันดีงามเลยไม่มีจิตใจนะครับไม่ง่ายเลยนะครับสามารถกระทืบคนได้โดยที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิ้นนะครับจึงทำให้นะครับทุกการต่อสู้ของบูเด็กเลยเนี่ยจะดูโหดร้ายนะครับกว่าทุกตัวละครที่ผ่านมาและเบจิต้านะครับถูกบูเด็กเนี่ยกระทืบเรียกได้ว่าน่าสงสารเลยนะพี่แกตอนนั้นเลยเนี่ยยอมรับเลยแหละครับว่าแพ้โกคูแน่นอนไม่สามารถมีพลังมากกว่าโกคูนะครับแต่ยอมนะครับที่จะมาเสี่ยงตัวเองในการยื้อในการต่อสู้กับจอมมารบูเด็กไว้นะครับเพื่อให้โกคูเนี่ยสามารถใช้นะครับ
บอลเกงกิได้นะครับจึงทำให้นะครับตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มชอบเบจิต้ากันแล้วนะฮะแต่ยังไงก็ตามทีนะครับตอนนั้นเนี่ยเบจิต้านะครับถูกกระทืบเนี่ยเป็นเด็กๆของจริงเลยคนที่6บิลเทพทำลายล้างสุดโหดกระโดดยิงของจักรวาลที่7โดยเบจิต้าเนี่ยได้เห็นบิลนะครับมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อบิลมาบุกโลกครั้งแรกนะครับเรียกได้ว่าเบจิต้ารู้ดีว่าบิลเนี่ยมีพลังมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับจึงทำให้เบจิต้าเนี่ยยอมสละนะครับในการที่ว่าเสียตัวตนของตัวเองเลยเนี่ยในการเอเดเทนให้บิลพึงพอใจนะครับจะได้ไม่ลบโลกทิ้งไปนะครับแต่ในท้ายที่สุดเลยเนี่ยเมื่อบิลนะครับมาตบบูม่าเมียสุดที่รักของเบจิต้าไปแล้วเนี่ยเบจิต้าจึงของคืนนะครับเมื่อเบจิต้าของคืนเลยเนี่ยจึงสู้กับบิลนะครับซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนจะสู้ได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดเลยเนี่ยเบจิต้านะครับก็ถูกบิลกระทืบกลับมานะครับหรือแม้กระทั่งในการฝึกนะครับในมังงะหลายครั้งเลยนะครับที่เบจิต้าเลยเนี่ยมักนะครับจะท้าบิลต่อสู้นะครับแต่ในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็มักจะต่อสู้กับบิลเนี่ยไม่ได้ดีเพียงพอนะครับโดนบิลกระทืบกลับมาทุกครั้งไปคนที่7จิเรนอีกหนึ่งบอสสุดโหดในเรื่องดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเวอร์ชันแอนิเมะนะครับพี่แกนะครับสามารถกลายเป็นร่างบลูหรือว่าบลูชินกาได้หรือบลูอีโวลูชันชื่อมันเยอะเหลือเกินนะซึ่งหลายคนก็คิดว่าโอ้โหพลังของเบจิต้ามันต้องเยอะเวอร์วังแล้วแน่เลยสามารถตบเขาโปะได้ด้วยแต่ในท้ายที่สุดนะครับต่อให้มีพลังมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับก็ยังแพ้กับความเทพทรูนะครับของจิเรนนะครับโดนจิเรนเนี่ยกระทืบนะครับเรียกได้ว่าน่าสงสารเลยนะครับเบจิต้าต้องหลั่งน้ำตาความเป็นลูกผู้ชายของเขาเนี่ยออกมาในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยซึ่งน่าสงสารมากๆเลยนะครับสำหรับเบจิต้านะครับจิเรนมีพลังมากมายมหาศาลนะครับต่อให้โกคูเป็นร่างโกคูยูไอเลยเนี่ยแต่จิเรนนะครับก็ยังสามารถตอบโต้ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ไม่ธรรมดาแน่นอนและการที่เบจิต้าแพ้กับจิเรนไปเลยเนี่ยไม่ได้เป็นการแพ้นะครับที่เสียศักดิ์ศรีเลยทั้งสิ้นเพราะว่าจิเรนเนี่ยมันเก่งและมันโหดจริงๆเลยนั่นแหละครับคนที่8ซามัตอ่านี่ผมขอรวมโกคูแบล็คไปด้วยละกันนะครับเพราะถือว่ามันก็คนเดียวกันนั่นแหละสำหรับซามัตกับโกคูแบล็คเลยเนี่ย2คนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการคอมโบที่สุดโหดกระโดดยิงของจริงโกคูแบล็คนะครับเป็นคนคอยโจมตีและสามารถเพิ่มพลังเรื่อยๆนะครับจากการที่เขาเนี่ยเป็นชาวไซย่าส่วนซามัตนะครับเขาสามารถฮิวนะครับให้กับโกคูแบล็คได้เพื่อเพิ่มพลังนะครับจึงทำให้มันไม่น่าใช่เรื่องแปลกใจเลยนะครับที่เบจิต้าเนี่ยจะถูก2คนนี้ในกระทืบนะครับอยู่ร่ำไปนะครับในการต่อสู้จึงทำให้นะครับเบจิต้ากับโกคูจะต้องตัดสินใจนะครับในการแปลงร่างนะครับหรือว่ารวมร่างกันเนี่ยกลายเป็นเบจิโต้นะครับเพื่อล้มนะครับทั้ง2คนนี้ลงไปให้ได้แต่แน่นอนก่อนที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับเบจิต้านะครับก็ถูก2คนนี้เนี่ยกระทืบเนี่ยเป็นเด็กมาก่อนหน้าอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเราควรจะสงสารดีใช่มั้ยกับการที่เบจิต้าเลยเนี่ยถูก2คนนี้กระทืบนะครับก็เรียกได้ว่านะครับน่าจะเป็นคู่ที่คอมโบเนี่ยโหดที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ดราก้อนบอลเนี่ยเคยมีมาเลยสำหรับซามัตกับโกคูแบล็คคนที่9ฟรีเซอร์เรียกได้ว่านะฮะฟรีเซอร์เลยเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละคร1ตัวนะครับที่กระทืบนะฮะไม่ว่าจะเป็นโกคูกับเบจิต้ามาก่อนแล้วซึ่งการตายครั้งแรกของเบจิต้านะครับก็เป็นผลพวงนะครับจากการถูกฟรีเซอร์นี่แหละกระทืบจนตายนะครับและเบจิต้านะครับต้องหลั่งน้ำตาความเป็นลูกผู้ชายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขารู้สึกเสียใจนะครับที่เขาเลยเนี่ยไม่สามารถปกป้องเกียรติของชาวไซย่าได้นะครับซึ่งแน่นอนฟรีเซอร์ในสมัยดราก้อนบอลZนะครับในภาคนาเมกเลยเนี่ยพี่แกได้โหดของจริงเลยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่เบจิต้านะครับจะถูกฟรีเซอร์ในกระทืบเป็นเด็กขนาดนี้ต่อให้เบจิต้านะครับพัฒนาตัวเองมากขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ฟรีเซอร์มันก็แปลงร่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับจึงทำให้ในตอนนั้นนะครับฟรีเซอร์เนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยเบจิต้านะครับพ่ายแพ้กับฟรีเซอร์คนที่เก่งที่สุดในจักรวาลณตอนนั้นได้นะครับก็ไม่น่าจะใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นนั้นว่านะครับถูกกระทืบเนี่ยจนแบบว่าไม่น่าดูเลยล่ะในตอนนั้นนะคนที่10คนสุดท้ายฮิตโตะในศึก6 vs 7นะครับเบจิต้านะครับถูกฮิตโตะนะครับโจมตีนะครับเรียกได้ว่าเสียเชิงชายอย่างมากเลยเพราะต่อเบจิต้านะครับเป็นร่างบลูก็ยังไม่สามารถสู้ฮิตโตะได้นะครับแต่มาจริงๆแล้วเนี่ยในมังงะนะครับได้มีการเฉลยเลยครับว่าสาเหตุที่เบจิต้าเลยเนี่ยไม่สามารถนะครับสู้กับฮิตโตะได้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปใช้ร่างบลูนะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ปะทะกับคาเบะนะครับจึงทำให้พลังของเขาเลยเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เต็ม 100% นะครับเพราะก่อนหน้านี้ในภาค6เวท7นะครับร่างบลูยังไม่ใช่ร่างที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่ว่าจะแปลงได้พร่ำเพรื่อนะครับเหมือนในอนิเมะจึงทำให้เบจิต้านะครับพลังของเขาเนี่ยน้อยลงมากๆในการเป็นร่างบลูนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะสู้กับฮิโตได้ในตอนนั้นนะครับก็เป็นนั้นว่าเป็นเหตุผลแล้วกันนะครับที่เบจิต้าแพ้ไปแต่แน่นอนเลยครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับฮิโตก็นับได้ว่าเขานะครับได้ทำการกระทืบเบจิต้าแล้วและเบจิต้าเนี่ยเรียกได้ว่าแพ้ไปอย่างง่ายดายเลยเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับจึงทำให้นะครับก็เป็นการต่อสู้ที่อัปยศอดสูเหมือนกันเลยนะในตอนนั้นแต่ถ้าเรานะครับได้ฟังเหตุผลในวังงานนั้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกชื่นใจขึ้นนะครับกับการพ่ายแพ้ของเบจิต้าในครั้งนี้
ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10ตัวละครที่เคยกระทืบเบจิต้ามาก่อนนะครับคือจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่แน่นอนแล้วว่ามันได้แค่10อันดับเท่านั้นจึงทำการนะครับจับมาแค่10ตัวละครนะครับเอาเป็นนั้นว่านะครับก็ใครที่เป็นสาวกเบจิต้าอย่าดูแล้วกันนะครับเพราะมันอาจจะกระทบกระเตือนจิตใจนะครับของผู้ชมก็เป็นไปได้ใครชอบเบจิต้านะครับโดนกระทืบนะครับด้วยตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็น Dragon Ball M หรือ Dragon Ball Multiverse นะครับตอนล่าสุดเนื้อเรื่องหลักเลยใครที่รอชมรอติดตามนะครับสามารถรอชมกันได้เลยและหากใครไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโคตรโคตรสำคัญเลยยิ่งกระดิ่งเนี่ยโคตรสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแจ้งเตือนคุณได้นะครับทุกการลงคลิปใหม่ของผมเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาขอขอบคุณครับ